大家好，同学们好，สวัสดีครับนักเรียนทุกคนหลังจากคาบที่แล้วนะครับเราได้เรียนรู้คำศัพท์ไปแล้ววันนี้เรามาทบทวนคำศัพท์ในบทที่1อีกรอบคำศัพท์คำที่1ครับคำว่าหนีหนีแปลว่าคุณต่อไปครับวัววัวแปลว่าฉันทาทาแปลว่าเขาอันนี้ใช้กับผู้ชายนะครับสำหรับผู้ชายทาทาตัวนี้แปลว่าเขาเหมือนกันแต่เขาตัวนี้ใช้สำหรับผู้หญิงนะครับแปลว่าเขาหรือหล่อนก็ได้ทาตัวต่อไปทาเหมือนกันครับตัวนี้ออกเสียงเหมือนกันทาเหมือนกันแต่ตัวนี้จะใช้สำหรับสัตว์หรือสิ่งของนะครับถาตัวนี้ใช้สำหรับสัตว์หรือสิ่งของนะครับต่อไปครับมันอันนี้อ่านเสียงเบานะครับมันแปลว่าพวกนะครับถ้าจะแปลเป็นไทยแปลว่าพวกนะครับเป็นคำที่ใช้เติมหลังคำสรรพนามแสดงถึงความเป็นพหูพจน์ยกตัวอย่างเช่นถ้าเราจะพูดว่าพวกคุณแล้วก็พูดว่านี่แปลว่าคุณใช่ไหมครับแล้วก็เติมด้วยคำว่ามันที่แปลว่าพวกนี่มันนี่มันแปลว่าพวกคุณถ้าพวกเราก็วัวมันพวกฉันหรือพวกเราเนี่ยวัวมันถ้าพวกเขาผู้ชายก็ท่าแมนท่าแมนนะครับต่อไปครับพวกเขาผู้หญิงเหมือนกันครับท่าแมนท่ามันหรือพวกมันพวกมันที่ใช้สำหรับสัตว์หรือสิ่งของเนี่ยก็ใช้ท่ามันนะครับคำว่ามันจึงเป็นคำที่ใช้แสดงถึงความเป็นพหูพจน์นะครับของคำสรรพนามที่อยู่ข้างหน้านะต่อไปครับหนีห่าวหนีห่าวหนีห่าวแปลว่าอะไรครับสวัสดีสบายดีใช่ไหมครับเป็นคำทักทายมาเจอกันนะครับต่อไปครับมาตัวนี้แปลว่าไหมนะครับใช้ในการถามนะครับไหมต่อไปครับเขินตัวนี้แปลว่ามากครับมากเขินหาวดีมากอย่างนี้เป็นต้นนะครับต่อไปเนะตัวนี้แปลว่านักนะครับสำหรับบทเรียนของเราตัวนี้จะแปลว่านักเป็นคำสำนวนเสียงนะครับต่อไปเย่เอ๋เย่เอ๋เย่ตัวนี้แปลว่าเหมือนกันด้วยเหมือนกันนะครับต่อไปครับป้า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 เขียนเหมือนกันนะครับตัวจีนจะเขียนเหมือนกันตัวแรกจะออกเสียงที่4ป้าตัวข้างหลังออกเสียงเบานะครับป้า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 แปลว่าพ่อครับต่อไปครับคำว่าม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 าตัวนี้ตัวข้างหน้าออกเสียงที่1ตัวข้างหลังเป็นเสียงเบาครับมามาแปลว่าแม่นะครับป้าป้ามามาคุณพ่อแล้วก็คุณแม่นะครับต่อไปครับโตโตตัวนี้แปลว่าทั้งหมดนะล้วนแต่ทั้งนั้นอันนี้คือความหมายของมันต่อไปครับ最近最近แปลว่าช่วงนี้ระยะนี้ต่อไปครับ不不ตัวนี้แปลว่าไม่นะครับ不ตัวนี้แปลว่าไม่ต่อไปครับ忙忙忙แปลว่ายุ่ง累累แปลว่าเหนื่อยครับใจเจียนใจเจียนแปลว่าลาก่อนหรือว่าเจอกันใหม่นะครับคำว่าใจตัวนี้แปลว่าอีกครั้งเจียนแปลว่าเจอกันใจเจียนก็เลยแปลว่าไว้เจอกันใหม่ไว้เจอกันอีกครั้งนะหรือความหมายของมันก็คือลาก่อนเองนะครับต่อไปเรามาดูบทสนทนาดูบทสนทนากันนะครับ
ต่อไปครับเป็นบทสนทนานะครับผมบทสนทนาประจำบทเรียนของพวกเรานะครับเปิดไปดูที่ในหนังสือของพวกเรานะครับจะอยู่ที่หน้าที่4นะครับหน้าที่4บทสนทนาตุ่ยขวาตุ่ยขวาหรือบทสนทนาในบทสนทนาของพวกเราจะมีตัวละครอยู่2ตัวนะครับตัวละครตัวแรกนะครับเป็นผู้ชายเขาชื่อว่าลี่หงลี่หงเนี่ยผมแหลมๆเนี่ยคนเนี้ยนะครับชื่อลี่หงกับอีกคนนึงนะครับเป็นตัวละครผู้หญิงเขาชื่อว่าจินฉินจินฉินเรามาดูกันสิว่าลี่หงกับจินฉินเขาจะคุยอะไรกันมาดูในบทสนทนากันครั้งนะครับทีนี้ดูบทสนทนานะครับเราจะอ่านไปเลยนะครับให้พวกเราดูตามหลักสูตรนะครับลี่หง你好你好金琴你好吗我很好我也很好你爸爸妈妈都很好吗他们都很好你最近忙不忙我很忙也很累李红再见再见金琴อันนี้ก็คือบทสนทนาของพวกเขานะครับทีนี้เรามาดูซิว่ากันเอ่ยนะครับฟังอีตุยขวาเรามาแปลบทสนทนานะครับระหว่างใครกับใครนะครับลี่หงนะครับลี่หงคนนี้เป็นผู้ชายแล้วก็จินฉินผู้หญิงตาโตๆน่ารักคนนี้นะครับเป็นผู้หญิงจินฉินคุยอะไรกันก่อนอื่นนะครับจินฉินทักทายกับลี่หงลี่หง你好ลี่หง你好ลี่หงเป็นใครครับก็คือชื่อของคนคนนี้นะครับลี่หงแปลว่าอะไรชื่อของคนคนนี้เองนะครับเขาชื่อว่าลี่หงนะครับเขาทักทายลี่หงว่าลี่หงหนีห่อนะครับสวัสดีลี่หงคำว่าหนีห่อตัวนี้แปลว่าสวัสดีนะครับบางคนอาจจะออกเสียงหนีห่อใช่ไหมครับเพราะว่ามันเป็นเสียงสามกับเสียงสามเจอกันแต่ในกรณีที่เสียงสามกับเสียงสามเจอกันทำยังไงครับเสียงตัวแรกนะครับตัวคำว่าหนีเนี่ยจะผันไปเป็นเสียงที่สองเพราะฉะนั้นตัวนี้จะออกเสียงจากหนีไปเป็นหนีนะครับไม่ใช่หนีเห่านะครับมันจะออกเสียงยากใช่ไหมครับเสียงสามในตัวนี้จะออกเสียงเพียงครึ่งเสียงนะครับจะออกเสียงคล้ายๆกับเสียงที่สองก็เลยออกเสียงว่าหนีเห่าหนีเห่าคำว่าหนีเห่าแปลว่าสวัสดีนะครับลี่หงสวัสดีลี่หงนะครับลี่หงตอบว่ายังไงลี่หงบอกว่าหนีเห่าจินฉินหนีเห่าจินฉินเหมือนเดิมครับหนีเห่าก็คือสวัสดีนะครับสวัสดีใครครับสวัสดีจินฉินสวัสดีจินฉินถามลี่หงครับต่อไปหนีเห่าวะหนีเห่ามะหนีเห่ามาแปลว่าอะไรครับหนีแปลว่าฉันเห่าแปลว่าสบายดีขอโทษครับหนีแปลว่าคุณขอโทษครับหนีแปลว่าคุณเห่าแปลว่าสบายมาแปลว่าไหมตรงตัวเลยหนีเห่ามาก็คือคุณสบายดีไหมคุณสบายดีไหมลี่หงสบายดีไหมนะครับใช่ไหมหนีเห่ามาคุณสบายดีไหมนะครับลี่หงเป็นยังไงครับเขาบอกว่าหัวเขินเข่าหัวเขินเข่าคำว่าเขินตัวนี้ก็คือเขินตัวนี้แปลว่ามากใช่ไหมครับเห่าแปลว่าดีสบายดีใช่ไหมครับสบายดีหัวเขินเข่าฉันสบายดีมากเขาบอกว่าเขาสบายดีมากนะครับแล้วก็ถามย้อนถามด้วยคำว่าหนีเนะหนีเนะแปลว่าคุณล่าฉันสบายดีนะคุณล่าเป็นยังไงสบายดีไหมความหมายของเขาก็ประมาณนี้นะครับเราขี้เกียจพูดซ้ำในคำถามของเขาแต่อยากถามเขาเหมือนเดิมถามเหมือนคำถามที่เขาถามเรานะครับเราสามารถใช้คำว่าหนีเนะคุณล่าภาษาอังกฤษก็ and you ใช่ไหมเหมือนฝรั่งเจอเราแล้วเราไม่รู้จะพูดอะไรกลัวเขาถามเยอะเราก็พูดว่า and you and you เรียนว่า and you ใช่ไหมเราก็บอกว่าหนีนะหนีนะคุณล่ะเป็นยังไงบ้างเพราะเราไม่รู้เราจะถามอะไรเราก็จะถามกลับคำถามที่เขาถามเรานั่นแหละหนีโอเคต่อไปจินฉินตอบว่ายังไงครับเขาบอกว่า我也很好我也很好ตอนนี้มันจะผันเสียงนะครับนักเรียน我เสียงสาม也很好นะครับ我也很好
ฉันก็สบายดีเหมือนกันวอเย่เฮินหาฉันก็สบายดีเหมือนกันนี่ป้าป้ามาม่านี่ป้าป้ามาม่านี่ป้าป้ามาม่าคืออะไรครับป้าป้าก็คือพ่อใช่ไหมครับมาม่าแม่พ่อกับแม่ของใครครับของคุณนี่ป้าป้ามาม่าโตเหินหาวะโตเหินหาวะโตตัวนี้แปลว่าอะไรครับล้วนล้วนทั้งหมดเหินหาวมาเหินหาวมาก็คือสบายดีไหมนะครับคําว่าเหินในที่นี้อาจจะไม่ได้แปลว่ามากก็ได้นะครับอาจจะเป็นคําเสริมก็ได้เสริมความหมายของมันนะครับเหินหาวมาก็ประมาณว่าคุณพ่อคุณแม่ของคุณล่ะสบายดีหรือเปล่าประมาณนี้นะครับจินฉินถามถึงคุณพ่อคุณแม่ของลี่หงนะครับว่าสบายดีหรือเปล่าลี่หงตอบว่ายังไงครับพวกเขาสบายดีไหมเขาบอกว่าทามันโตเหินเหาทามันโตเหินเหาคำว่าทามันตัวนี้ทาแปลว่าอะไรครับแปลว่าเขาใช้สําหรับผู้ชายใช่ไหมครับในกรณีถ้ามีผู้ชายกับผู้หญิงนะครับในกรณีที่พูดถึงผู้ชายหรือผู้หญิงให้ใช้ทามันตัวนี้นะครับทามันตัวนี้ถามเหมือนตัวนี้ใช้ได้สำหรับในกรณีผู้ชายคนที่ถามถึงเป็นผู้ชายหรือเป็นผู้ชายและผู้หญิงแต่ถ้าใช้ถ้าเหมือนตัวนี้จะหมายถึงผู้หญิงพวกเขาที่เป็นผู้หญิงเท่านั้นขออภัยครับเมื่อกี้ผมเขียนผิดอ่ะเขียนลำดับขีดผิดนะครับถ้าเหมือนตัวนี้ใช้สำหรับผู้หญิงเท่านั้นแต่ถ้าถ้าเหมือนตัวนี้ใช้ได้ทั้งกรณีที่มีผู้ชายและผู้หญิงด้วยกันนะครับเป็นยังไงครับโตแปลว่าทั้งหมดนะก็หมายถึงคุณพ่อคุณแม่พวกเขาล้วนสบายดีทั้งหมดล้วนสบายดีนะครับสบายดีแล้วก็จินฉินถามว่า你最近忙不忙你最近忙不忙เป็นยังไงครับ最近ก็คือช่วงนี้ระยะนี้นะครับช่วงนี้ระยะนี้เป็นยังไง忙不忙หมางปู้หมางคำว่าหมางปู้หมางมันเป็นไวยากรณ์นะครับจากเอปู้เอปู้เอคืออะไรก็คือเอความหมายก็คือเอหรือไม่เอหรือไม่เช่นหมางตัวนี้แปลว่าอะไรครับแปลว่ายุ่งหมางปู้หมางยุ่งหรือไม่ยุ่งความหมายก็คือยุ่งหรือไม่คุณพ่อช่วงนี้คุณยุ่งหรือไม่นะครับดิมะนี่จิ้มหมางผู้หมางระยะนี้คุณยุ่งหรือเปล่าระยะนี้คุณยุ่งหรือไม่นะครับเป็นยังไงครับเขายุ่งหรือเปล่าเขาบอกว่าหัวเขินหมางหัวเขินหมางเป็นยังไงครับฉันยุ่งมากเลยหัวเขินหมางฉันยุ่งมากเลยเย่เขินเล่เป็นยังไงครับนอกจากจะยุ่งแล้วยังเป็นยังไงครับเหนื่อยด้วยเนาะเหนื่อยด้วยเย่เขินหมางเย่ขอโทษครับเย่เขินเล่เย่เขินเล่ทั้งยุ่งและก็เหนื่อยด้วยเหนื่อยด้วยนะครับหัวเขินมังเย่ต่อไปจากนั้นเขาก็พูดคุยกันเสร็จแล้วแหละเขาก็เลยบอกเขาอาจจะมีธุระเขาก็บอกว่าลี่หงแจ่เจียนลี่หงแจ่เจียนบ๊ายบายลี่หงลาก่อนลี่หงนะครับลี่หงบอกว่ายังไงครับแจ่เจียนจินฉินลาก่อนจินฉินเมื่อกี้เราซื้อได้พูดไปแล้วคำว่าจ่ายตัวนี้แปลว่าอีกครั้งเจียนตัวนี้แปลว่าเจอเพราะฉะนั้นแจ้เจียนแปลว่าแล้วเจอกันใหม่แล้วเจอกันอีกครั้งความหมายก็คือลาก่อนนั่นเองนะครับโอเค